อยากท้องต้องกินกรดไขมันดีเพราะไขมันดีเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนหนึ่งในสูตรสำเร็จกินตามคัมภีร์กินดีก็ท้องได้5บวก1 Key to Success เพิ่มโปรตีนลดคาร์บงดหวานทานกรดไขมันดีเน้นสารแอนตี้ออกซิแดนต์และอย่าลืมนะคะเสริมวิตามินที่เตรียมพร้อมในการตั้งครรภ์ด้วยค่ะแม่ๆต้องทราบนะคะว่าไขมันดีเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องทานเข้าไปค่ะเพราะผู้หญิงเรานะคะเมื่ออายุ30ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนเพศที่ไม่สมดุลค่ะโดยเฉพาะผู้หญิง35ปีเป็นต้นไปนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการลดลงของฮอร์โมนเพศหญิงนั่นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนและยังเป็นช่วงวัยนะคะที่เซลล์ไข่เริ่มเสื่อมคุณภาพรวมถึงโครโมโซมในเซลล์ไข่มีความผิดปกติเกิน 50% ประสิทธิภาพของรังไข่ทำงานลดลงประกอบไปกับไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตการกินการบริโภคที่ไม่ถูกต้องนักด้วยชีวิตที่เร่งรีบนะคะทำให้การทานอาหารของเราในปัจจุบันนะคะมักจะเลือกทานอาหารที่รวดเร็วโดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของโภชนาการค่ะของทอดของหวานของมันไขมันทรานต่างๆเราชอบทานกันเข้าไปนะคะแต่ลืมไปว่าไม่ได้ทานไขมันดีเลยซึ่งนอกจากการที่เราได้รับไขมันเลวนะคะโดยเฉพาะร่างกายสร้างขึ้นเองแล้วนะคะแล้วเราก็ชอบรับประทานไขมันเลวพวกนี้มาจากอาหารนะคะนอกจากยังส่งผลต่างๆต่อร่างกายโดยองค์รวมแล้วยังนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากด้วยค่ะแม่ๆต้องทำความเข้าใจนะคะว่าไขมันนะคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะฮอร์โมนเกือบทุกชนิดในร่างกายนะคะถูกสร้างมาจากโปรตีนค่ะยกเว้นฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนตัวนี้ล่ะค่ะที่มีสารตั้งต้นมาจากไขมันการที่เราได้รับไขมันดีก็จะนำไปสร้างเอสโตรเจนดีแต่ถ้าเรารับไขมันเลวมันก็จะไปสร้างเอสโตรเจนเลวเมื่อร่างกายเราได้รับไขมันดีก็จะไปสร้างเอสโตรเจนดีซึ่งส่งผลทำให้สุขภาพของฮอร์โมนดีและมีลูกง่ายค่ะย้ำนะคะไขมันดีสร้างเอสโตรเจนดีไขมันเลวสร้างเอสโตรเจนเลวคราวนี้เรามาทำความเข้าใจค่ะว่าแล้วทำไมเอสโตรเจนมันจึงมีความสำคัญต่อภาวะเจริญพันธุ์ฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเรารู้จักกันในนามว่าฮอร์โมนเพศหญิงค่ะฮอร์โมนตัวนี้นะคะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตั้งครรภ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับรอบประจำเดือนเป็นฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นให้ฟองไข่มีการเจริญเติบโตไปตามเกณฑ์เป็นฮอร์โมนที่ทำให้ไข่สุกและเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ผนังมดลูกฟอร์มตัวหนาขึ้นเพื่อรับการฝังตัวของตัวอ่อนค่ะผู้หญิงที่เอสโตรเจนต่ำหรือผู้หญิงที่มีเอสโตรเจนไม่บาลานซ์นะคะจะมีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนในเรื่องของการตกไข่ในเรื่องของไข่ไม่โตและมักเจอปัญหาไข่อ่อนหรือไข่ไม่สุกรวมถึงมีปัญหาในเรื่องของรังไข่เสื่อมได้ไข่น้อยกระตุ้นไข่ไม่ขึ้นและผนังมดลูกบางไม่พร้อมให้ตัวอ่อนฝังตัวดังนั้นเราจะเห็นความสำคัญนะคะของฮอร์โมนเอสโตรเจนหากเราไม่รับประทานไขมันดีเลยนะคะทานแต่พวกไขมันเลวไขมันทรานส์ของมันของทอดพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือเรามีแต่เอสโตรเจนเลวซึ่งเอสโตรเจนเลวไม่ได้ส่งผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์แถมยังทำให้คุณภาพไข่เสื่อมและก็ไข่โตโดดรังไข่เสื่อมก่อนวัยอีกด้วยดังนั้นนะคะว่าที่คุณแม่ค่ะต้องเสริมสร้างความสมบูรณ์ของร่างกายให้พร้อมโดยการปรับสมดุลเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มคุณภาพไข่ให้เป็นไข่สุกโดยการเติมกรดไขมันดีเสริมฮอร์โมนเพศหญิงด้วยเฟอร์ตินายออยล์ by ครูก้อยทุกวันนะคะเฟอร์ตินายออยล์ by ครูก้อยค่ะคือ9น้ำมันดีที่เสริมภาวะเจริญพันธุ์เป็นการรวมสุดยอดกรดไขมันดีระดับโลกที่มีงานวิจัยรองรับได้แก่ผูฟ้ามูฟ้าโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9 EPA DHA และซึ่งไขมันดีเหล่านี้นะคะอยู่ในน้ำมันดี9ชนิดเฟอร์ตินายออยล์ค่ะโดยมีงานวิจัยชี้ชัดว่าน้ำมัน9ชนิดนี้ส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์และจากผลงานวิจัยชี้ชัดว่าสตรีที่ได้รับน้ำมันดีส่งผลให้มีอัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้นกว่าสตรีที่ไม่ได้รับน้ำมันดีค่ะเราลองมาดูกันค่ะว่าเฟอร์ตินายออยล์น้ำมันดี9ชนิดมีอะไรบ้าง 1. Sunflower Oil น้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันดอกทานตะวันนะคะเรานำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะตัวนี้นะคะอุดมไปด้วยกรดไขมันดีไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนผูฟาสนะคะกว่า 60% และประกอบด้วยวิตามินอีโฟเลตสังกะสีกรดไขมันโอเมก้า3และโอเมก้า6ทั้งหมดนี้มีประโยชน์สำหรับภาวะเจริญพันธุ์ทั้งชายและหญิงช่วยเพิ่มคุณภาพอสุจิและภาวะเจริญพันธุ์โดยรวมช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเยื่อบุโพรงมดลูกช่วยป้องกันการปฏิสนธิล้มเหลวรักษาสมดุลระหว่างฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนช่วยในเรื่องของผู้ที่มีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ
ภาวะหมดประจำเดือนก่อนวัยชะลอรังไข่เสื่อมและวัยทองก่อนกำหนดจากงานวิจัย The Effect of Dietary Lipid Source on Layer Fertility and Hatch Ability ตีพิมพ์ในวารสาร South African Journal of Animal Science เมื่อปี2014ได้ศึกษาน้ำมันดอกทานตะวันต่อภาวะเจริญพันธุ์ของแม่ไก่พบว่าน้ำหนักไข่เพิ่มขึ้นอัตราการตายของตัวอ่อนลดลงในช่วง 14-21 วันและน้ำหนักของลูกไก่เพิ่มขึ้น 2. อะโวคาโดออยล์น้ำมันอะโวคาโดเรานำเข้าน้ำมันอะโวคาโดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะน้ำมันอะโวคาโดนะคะอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหมู่ฟาสหรือกรดโอเลอิกค่ะซึ่งมีงานวิจัยชี้ว่าสัมพันธ์กับอัตราการตกไข่จากงานวิจัยนะคะ The Role of Avocados in Maternal Diet During the Preconceptional Period Pregnancy and Lactation นะคะที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nutrients นะคะเมื่อปี2016ศึกษาโภชนาการของแม่ช่วงปฏิสนธิตั้งครรภ์และให้นมบุตรที่ทานอะโวคาโดพบว่าหากเราทานอะโวคาโดเป็นประจำนะคะจะช่วยทำให้การตั้งครรภ์นั้นง่ายขึ้นและทารกมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีข้อบกพร่องที่น้อยลงเพราะกรดไขมันดีมูฟ่านะคะที่มีมากในอะโวคาโดนะคะมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการทำงานของการตกไข่ทำให้มีภาวะมีบุตรยากลดลงการบริโภคมูฟ่านะคะจะทำให้อัตราการเกิดสูงขึ้นเกือบ 3.5 เท่าหลังการย้ายตัวอ่อนซึ่งน้ำมันอะโวคาโดนะคะล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อสุขภาพของการเจริญพันธุ์และมีไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปรับปรุงเยื่อบุโพรงมดลูกและยังช่วยเพิ่มการเจริญพันธุ์โดยช่วยขนส่งไข่และตัวอ่อนที่มาจากการปฏิสนธิให้ราบรื่นโอลิฟออยล์ค่ะน้ำมันมะกอกตัวนี้นะคะเรานำเข้ามาจากประเทศสเปนค่ะในน้ำมันมะกอกนะคะอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินอีโอเมก้า3และก็มูฟ่ามากกว่า 80% โดยในน้ำมันมะกอกนะคะจะช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อนและอัตราการแท้งบุตรลดลงโดยมีงานวิจัยชี้ว่ายังสามารถเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ได้ถึง 40% ค่ะจากงานวิจัย Preconceptional Maternal High Fish and Olive Oil Low Meat Dietary Pattern is Associated with Increased Embryonic Growth The Rotterdam Preconceptional Cohort Predict Study ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Ultrasound of Gestational Gynecology ปี 2017ศึกษาในเรื่องของการเจริญเติบโตของตัวอ่อนพบว่ากลุ่มที่ทานน้ำมันมะกอกในปริมาณสูงจะมีค่าความยาวของตัวอ่อนนะคะและก็ปริมาตรของตัวอ่อนเนี่ยมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทานน้ำมันมะกอกซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทานน้ำมันมะกอกค่ะนอกจากนี้ค่ะในน้ำมันมะกอกนะคะยังมีสารประกอบฟีนอลิกค่ะที่เป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดอุดตันและลดการมีคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดและเป็นการเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้ดีด้วยค่ะ 4. ค่ะแอลชีออยล์นะคะน้ำมันที่มาจากสาหร่ายทะเลค่ะสาหร่ายทะเลนะคะอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ค่ะได้แก่ EPA แล้วก็ DHA จากงานวิจัยค่ะโอเมก้า3 Fatty Acid Supplementation and Feasibility ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Oral Session ปี2019ศึกษาข้อมูลค่ะจากผู้หญิง900คนนะคะพบว่าการทานโอเมก้า3นะคะจะช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ได้ถึง2เท่าและช่วยเยียวยาภาวะ PCOS นั่นก็คือภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังจากงานวิจัยนะคะ The Effect of Omega 3 Supplementation on Androgen Profile and Menstrual Status in Women with Polycystic Ovary Syndrome A Randomized Clinical Trial ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Iranian Journal of Reproductive MedicineIJRM ในปี2013นะคะมีการศึกษาโอเมก้า3ที่อยู่ในสาหร่ายทะเลนะคะพบว่าช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนแอนโดรเจนค่ะช่วยเพิ่มการมีประจำเดือนให้สม่ำเสมอและทำให้ระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนั่นก็คือฮอร์โมนเพศชายลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้หญิงที่เป็น PCOS ค่ะเพราะผู้หญิงกลุ่มนี้จะมีฮอร์โมนเพศชายสูงจึงส่งผลให้เกิดภาวะไขไม่ตกเรื้อรังและมีบุตรยากนอกจากนี้นะคะโอเมก้า3ค่ะยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเกิดมีชีพเพิ่มขึ้น 8% ในทุกๆ 1% ที่ร่างกายได้รับโอเมก้า3จากงานวิจัย Serum Omega 3 Fatty Acids and Treatment Outcome Among Women Undergoing Assisted Reproductionที่ตีพิมพ์ในวารสาร Human Reproduction เมื่อปี2018โดยได้ศึกษาโอเมก้า3พบว่า EPA และ DHA ที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับอัตราการตั้งครรภ์ค่ะ
จากงานวิจัย Bioequivalent of Docosahexaenoic Acid from different algae oil in capsule and in DHA fortified food ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Lipids นะคะเมื่อปี2007ศึกษาชีวสมมูลของ DHA จากน้ำมันสาหร่ายต่างชนิดในแคปซูลอาหารเสริมนะคะพบว่า DHA จากสาหร่ายค่ะมีผลในการเพิ่ม DHA ในฟอสโฟลิปิดพลาสมาและในเม็ดเลือดจากสาหร่ายทะเลมีผลในการเพิ่มขึ้นของ DHA ในฟอสโฟลิปิดในพลาสมาและในเม็ดเลือดแดงช่วยทำให้เยื่อหุ้มเซลล์แข็งแรงขึ้นน้ำมันตัวที่5ค่ะเพอริลาออยล์หรือน้ำมันงาขี้ม้อนน้ำมันงาขี้ม้อนนะคะประกอบไปด้วยโอเมก้า3ถึง 55-60% เลยค่ะจากงานวิจัย Water Extract Perilla Fructase Increased Endometrial Reproductivity Through Leukemia Inhibitory Factor Dependent Expression of Integrins ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Pharmacological Science เมื่อปี2016ศึกษาพบว่างาขี้ม้อนช่วยเพิ่มไคโตไซน์นั่นก็คือปรากฏการณ์กลืนกินเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวโดยเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเปิดรับของเยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งการฝังตัวอ่อนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพของการเปิดรับเยื่อบุโพรงมดลูกนอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Plantamate นะคะเมื่อปี2000พบว่างาขี้ม้อนนะคะมีสารลูทิโอลินนะคะซึ่งมีฤทธิ์ต้านภูมิแพ้และก็ช่วยต้านการอักเสบอีกด้วยค่ะมีงานวิจัยนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสาร Reproductive Science นะคะเมื่อปี2011ศึกษาพบว่าค่าการอักเสบนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคสูติศาสตร์ซึ่งการอักเสบนะคะส่งผลต่อการตกไข่และการสร้างฮอร์โมนรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะถ้าเรามาพิจารณาในเรื่องของภาวะมีบุตรยากนะคะจะเห็นว่าค่าการอักเสบนะคะส่งผลต่อผู้มีบุตรยากดังนี้ค่ะในเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบหรือ PCOS ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบซีสต์รังไข่หรือเนื้องอกโพรงมดลูกรังไข่เสื่อมก่อนวัยหรือวัยทองก่อนกำหนดเซลล์ไข่และเซลล์สเปิร์มที่ด้อยคุณภาพการที่ตัวอ่อนไม่ฝังตัวหรือการแท้งในระยะเริ่มต้นจะเห็นว่าน้ำมันดีเหล่านี้นะคะส่งผลให้ลดการอักเสบซึ่งส่งผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์ค่ะตัวที่6นะคะแกะออยล์ค่ะน้ำมันฟักข้าวในน้ำมันฟักข้าวนะคะมีเบต้าแคโรทีนสูงและมีวิตามินเอสูงค่ะซึ่งเป็นวิตามินเอในรูปของเบต้าแคโรทีนนะคะจากงานวิจัยโคชินิน B Novel Ribosome Inactivating Protein from the Cyst of Momodica Cochinchinensis ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Biological and Pharmaceutical Bulletin จากการศึกษาพบว่าฟักข้าวเนี่ยนะคะมีเบต้าแคโรทีนสูงมากค่ะซึ่งมีสูงกว่าแครอทถึง10เท่าเลยทีเดียวซึ่งในฟักข้าวนะคะมีส่วนช่วยในภาวะเจริญพันธุ์ทั้งชายและหญิงโดยฟักข้าวยังมีไลโคปีนนะคะที่เป็นตัวเพิ่มคุณภาพของน้ำอสุจิและช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิให้ดีขึ้นค่ะในฟักข้าวนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะที่เสริมสร้างการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะสืบพันธุ์ตลอดจนการยืดอายุของสเปิร์มและเซลล์ไข่วิตามินเอนะคะที่อยู่ในฟักข้าวค่ะช่วยในเรื่องของกระบวนการการตั้งครรภ์ทั้งในด้านของการพัฒนาของทารกในครรภ์จึงช่วยลดอัตราการแท้งบุตรหรือการคลอดก่อนกำหนดโดยมีงานวิจัยจาก Shorter Time to Pregnancy with Increasing Preconception Carotene Concentration Among Women with 1-2 previous pregnancy losses ที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Epidemiology เมื่อปี2018ศึกษาความเข้มข้นของเบต้าแคโรทีนก่อนตั้งครรภ์ที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มีการแท้งพบว่าเบต้าแคโรทีนหรือวิตามิน A มีส่วนช่วยยับยั้งการเกิดออกซิแดนซ์และปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์จากกระบวนการเสื่อมสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์ที่เกิดจากสารต้านอนุมูลอิสระผลการศึกษากล่าวว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์4เดือนมีระดับเบต้าแคโรทีนมากกว่าผู้หญิงที่แท้งไปในช่วง 1-3 เดือนแรกและมีแนวโน้มของเบต้าแคโรทีนสูงขึ้นในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์8เดือนน้ำมันดีตัวที่7ค่ะ garlic oil หรือน้ำมันกระเทียมจากงานวิจัย Role of Garlic as a Fertility Enhancer ที่ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Research in Ayurveda and Medical Science ในปี2018ศึกษาพบว่าน้ำมันกระเทียมนะคะส่งผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์ทั้งชายและหญิงช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศชาย
เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงบริเวณรังไข่และมดลูกเพิ่มการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิและเพิ่มคุณภาพอสุจิกระตุ้นการตกไข่ในผู้หญิงปรับปรุงคุณภาพไข่และคุณภาพของตัวอ่อนป้องกันข้อบกพร่องทางโครโมโซมและลดอาการปวดประจำเดือนน้ำมันดีตัวที่8นะคะ Flax Seed Oil ก็คือน้ำมัน Flax Seed ค่ะน้ำมัน Flax Seed นะคะมีสารลิกแนนสูงกว่าพืชชนิดอื่นถึง75เท่าซึ่งสารลิกแนนตัวนี้ค่ะมีฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนนะคะเราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนค่ะจากงานวิจัย Effect of Flax Seed Intervention on Inflammatory Marker C Reactive Protein A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nutrients เมื่อปี2016ศึกษาพบว่าสารในเมล็ดแฟล็กซ์นะคะส่งผลต่อค่า C Reactive Protein ค่ะหรือค่า CRP ซึ่งแสดงถึงค่าการอักเสบในร่างกายที่ลดลงนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในเรื่องการกำจัดไขมันทรานส์และไขมันอิ่มตัวผ่านการกำจัดของเสียในตับเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังระบบสืบพันธุ์เพศชายซึ่งส่งผลให้การผลิตอสุจิและคุณภาพของอสุจิเพิ่มขึ้นเพิ่มคุณภาพไข่และโอกาสที่ไข่จะได้รับการปฏิสนธิและก่อตัวเต็มที่ช่วยเพิ่มการผลิตไข่ที่มีคุณภาพช่วยเพิ่มการฟอร์มตัวของผนังมดลูกหลังไข่ตกให้ดีขึ้นพร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อนน้ำมันดีตัวที่9ค่ะเซซามีนออยล์น้ำมันงาขาวจากงานวิจัยพบว่าน้ำมันงาขาวนะคะอุดมไปด้วยกรดไขมันดีแคลเซียมวิตามินอีและลิกแนนสูงช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีและมีความสำคัญในกระบวนการสร้างกระดูกและจากงานวิจัยเซซามีน Inhibition Effect Sex Hormone Antioxidant Status and Blood Lipid in Postmenopause Women ที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Nutrition เมื่อปี2006ศึกษาผลของการกินน้ำมันงาขาวต่อฮอร์โมนเพศและระดับสารต้านอนุมูลอิสระไขมันในเลือดในสตรีวัยหมดประจำเดือนพบว่าน้ำมันงาขาวช่วยเพิ่มปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงดังนี้เอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงตัวหลักที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของฟองไข่บำรุงรักษาและซ่อมแซมเนื้อเยื่อของการสืบพันธุ์รวมถึงรักษามวลกระดูกของผู้หญิง FSH Follicle Stimulating Hormone ฮอร์โมนรังไข่เป็นฮอร์โมนที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของรังไข่และส่งผลต่อรอบประจำเดือนของผู้หญิง SHBG Sex Hormone Binding Globulin คือโปรตีนในเลือดชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ช่วยควบคุมปฏิกิริยาของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งเต้านมเอาละค่ะเมื่อเราเห็น9น้ำมันดีนะคะที่ส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์โดยมีงานวิจัยรองรับกันแล้วครูก้อยจะมาสรุปอีกครั้งนะคะว่าทำไมเราต้องทานน้ำมันดี1ค่ะน้ำมันดีนะคะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงค่ะนั่นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ส่งผลให้การตกไข่เป็นปกติการเจริญเติบโตของฟองไข่เป็นปกติและทำให้ผนังมดลูกฟอร์มตัวหนาขึ้นในการรับการเจริญเติบโตของตัวอ่อนค่ะ2น้ำมันดีนะคะจะช่วยเป็นเกราะป้องกันให้ผนังเซลล์ไข่แข็งแรงค่ะเพราะบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ไข่นะคะมีส่วนประกอบของไขมันเป็นหลักค่ะในน้ำมันดีนะคะมีสารที่ช่วยต้านการอักเสบค่ะส่งผลให้ค่า ESR หรือค่าการอักเสบในร่างกายลดลงซึ่งส่งผลดีนะคะต่อคุณภาพไข่ค่ะจะไม่ทำให้ไข่เสียหายตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้และฮอร์โมนผิดเพี้ยนค่ะ4ค่ะกรดไขมันดีนะคะยังเป็นตัวกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีค่ะเมื่อเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงรังไข่ได้ดีหรือว่าเลี้ยงบริเวณมดลูกได้ดีก็จะส่งผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์ค่ะข้อที่5นะคะไขมันดีอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่จะเป็นตัวป้องกันนะคะการที่เซลล์ไข่และเซลล์สเปิร์มจะถูกทำลายค่ะ6ค่ะไขมันดีนะคะเป็นตัวให้วิตามินอีสูงค่ะซึ่งวิตามินอีนะคะส่งผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์ทั้งหญิงและชายค่ะในผู้ชายนะคะวิตามินอีค่ะป้องกันภาวะการเป็นหมันและลดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศค่ะข้อที่7นะคะในน้ำมันดีมีวิตามินอีสูงนะคะส่งผลดีต่อผู้หญิงด้วยเช่นกันค่ะเพราะเป็นตัวที่เพิ่มความสมบูรณ์ของเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะแล้วก็ลดการแท้งในระยะเริ่มต้นค่ะข้อที่8นะคะไขมันดีค่ะเป็นตัวทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นนะคะไม่เพียงแต่แค่ผิวหน้าและก็ผิวตัวนะคะที่ชุ่มชื้นยังรวมไปถึงบริเวณช่องคลอดและมดลูกที่ชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะจึงส่งผลดีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนและเสริมภาวะเจริญพันธุ์ค่ะเราจะรับประทานน้ำมันดีอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มภาวะเจริญพันธุ์1นะคะแม่ควรบำรุงตั้งแต่เนิ่นๆค่ะบำรุงตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนเลยค่ะโดยรับประทานเฟอร์ตินายออยล์นะคะน้ำมันดี9ชนิดนะคะวันละ1แคปซูลปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมค่ะทานพร้อมมื้ออาหารมื้อใดก็ได้นะคะจะทานร่วมกับวิตามินบำรุงเตรียมตั้งครรภ์โอวาออลเลยก็ได้ค่ะ2นะคะสำหรับคุณแม่ๆนะคะที่เตรียมตัวทำเด็กหลอดแก้วนะคะครูก้อยจะแนะนำให้คุณแม่นะคะทานเฟอร์ตินายออยล์นะคะวันละ2
ของซอฟต์เจลค่ะตั้งแต่ช่วงบำรุงไข่นะคะช่วงกระตุ้นไข่ช่วงเตรียมผนังมดลูกรวมถึงช่วงที่เราใส่ตัวอ่อนไปแล้วก็ยังคงทานเฟอร์ตินายออยวันละ2ซอฟต์เจลเหมือนเดิมนะคะแล้วค่อยลดเหลือ1ซอฟต์เจลหลังจากที่เราตั้งครรภ์ไปแล้วค่ะเมื่อเราตั้งครรภ์ไปแล้วนะคะยังคงทานน้ำมันดีเฟอร์ตินายออยตลอดต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไขมันดีนะคะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสมองและการพัฒนาการของลูกอีกด้วยค่ะเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ไปแล้วนะคะเราทานวันละ1ซอฟต์เจลนะคะแล้วไปหยุดตอนที่เราตั้งครรภ์8เดือนกรณีของคนที่จะผ่าคลอดนะคะเนื่องจากว่าน้ำมันเนี่ยจะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้ดีนะคะซึ่งส่งผลดีนะคะต่อการนำพาอาหารไปบริเวณรกให้กับทารกในครรภ์ซึ่งสำหรับคนที่ผ่าคลอดนะคะเลือดอาจจะไหลมากเกินไปดังนั้นครูก้อยแนะนำให้คุณแม่หยุดทานน้ำมันนะคะรวมถึงน้ำมันทุกชนิดนะคะตั้งแต่ตั้งครรภ์ตอนอายุ8เดือนค่ะเมื่อคุณแม่ผ่าคลอดไปเรียบร้อยแล้วนะคะจนกระทั่งแผลผ่าคลอดนะคะแห้งดีแล้วสักประมาณ1เดือนค่ะคุณแม่สามารถกลับมารับประทานเฟอร์ตินายออยได้วันละ 1-2 ซอฟต์เจลเหมือนเดิมค่ะสำหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะคะถามว่าทานเฟอร์ตินายออยได้ไหมสามารถทานเฟอร์ตินายออยได้เลยค่ะเพราะว่าน้ำมันดีนะคะเป็นตัวส่งเสริมคุณภาพน้ำนมอีกด้วยค่ะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะหรือว่าเป็นโรคตับนะคะโรคหลอดเลือดอุดตันหรือผู้ป่วยที่รับประทานยาไซโคสปอรินหรือยาซาควินาเวียหรือผู้ที่ทานยาวาฟารินรวมถึงผู้ที่มีประวัติแพ้กระเทียมหรือแพ้อะโวคาโดให้ปรึกษาแพทย์ก่อนทานค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะแม่ๆอยากท้องต้องทานไขมันดีค่ะและอย่าลืมนะคะทำตามคัมภีร์ค่ะ 5+1 P2 Successเพิ่มโปรตีนลดคาร์บงดหวานทานกรดไขมันดีเสริมสารแอนตี้ออกซิแดนต์และอย่าลืมทานวิตามินบำรุงไข่ด้วยค่ะบำรุงตัวเองเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เป็นการเพิ่มโอกาสสำเร็จค่ะ